ส่วนภาพรวมการส่งออกไทยปีนี้ยังน่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ทำให้สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยมีการปรับลดเป้าหมายการส่งออกเหลือการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ1ค่ะจากเดิมที่มีการคาดการว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ3และเพื่อที่จะหาแนวทางเรื่องของการขยายการส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เลยมีการพูดคุยกันนะคะระหว่างภาคเอกชนกับผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะมีขึ้นในเร็วๆนี้นางสาวกัญญาพักตันติพิพัฒน์พงศ์ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.บอกว่าภาพรวมการส่งออกไทยในเดือนเมษายนปี2562มีมูลค่ากว่า 18,500 ล้านเหรียญสหรัฐหดตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้การบริโภคในตลาดโลกปรับตัวลดลงโดยเฉพาะตลาดจีนที่ส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน4เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ติดลบถึงร้อยละ8สรท.จึงได้ปรับลดเป้าหมายการส่งออกปีนี้เหลือขยายตัวร้อยละ1จากเดิมที่ตั้งเป้าว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ3ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์คาดการไว้อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดจีนจะหดตัวลงแต่ว่าการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐกลับมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นหลังจากที่สหรัฐเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีสินค้าจีนที่นำเข้าไปยังสหรัฐขณะที่ผู้ประกอบการก็เริ่มปรับตัวมองหาช่องทางการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆอาทิมณฑลต่างๆที่เป็นเมืองรองของจีนและอินเดียสรท.จึงจะมีการหารือแนวทางการส่งเสริมการส่งออกกับกระทรวงพาณิชย์ให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบและส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ